ทำตา2ชั้น2สไตล์แบบไหนเหมาะกับคุณ 1. แบบกรีดสั้นเป็นการกรีดเปิดช่องขนาดเล็กตรงบริเวณกึ่งกลางของหนังตาเพื่อดึงไขมันใต้ตาออกมาและสร้างชั้นตาขึ้นมาใหม่วิธีนี้จะได้แผลที่เล็กหายไวเหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาชั้นเดียวแต่อายุยังน้อยและหนังตาไม่หย่อนยาน 2. แบบกรีดยาวเป็นการกรีดหนังตาตั้งแต่ส่วนหัวตาจนถึงหางตาเพื่อเปิดหนังตาและดึงไขมันใต้ตาออกมาและเย็บปิดแผลวิธีนี้นอกจากจะทำตาสองชั้นได้แล้วยังสามารถยกปึกตาให้สูงขึ้นและทำให้ดวงตาดูโตขึ้นได้ด้วยวิธีนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีหนังตาตกหรือมีหนังตาหย่อนยานมากๆค่ะดูจบแล้วสาวๆได้ไอเดียทำสวยเพิ่มกันไหมล่ะคะถ้าตัดสินใจได้แล้วอย่าลืมมาทำสวยกันที่กล้องจูคลินิกนะคะ